รับข้อสั่งการและนำแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลมาดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับด้วยกลไกการทำงานและสรรพกำลังในแต่ละพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันจนถึงผู้ใหญ่บ้านเรามั่นใจว่าด้วยความที่พี่น้องประชาชนได้มีความใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะสามารถบูรณาการความร่วมมือกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงการคลังตลอดจนการสนับสนุนของพระท่านนายกรัฐมนตรีเราจะร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเพื่อคลายทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานี้นอกระบบให้เป็นผลสำเร็จให้จงได้เป็นรูปธรรมตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนั้นกระทรวงมหาดไทยนะครับจะทำงานด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวแล้วนะครับว่าจะเป็นการร่วมมือโดยบุคลากรหลักก็คือนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจนะครับจะมีการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เข้าใจร่วมกันทั้งสองหน่วยงานตั้งแต่การช่วยเหลือลูกหนี้โดยเฉพาะในมิติด้านการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมข้อพิพาทการเฝ้าระวังและป้องกันรวมถึงการปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้จะมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปในทางเดียวกันพร้อมทั้งจะร่วมกันดำเนินการในทุกภาคส่วนอย่างถูกต้องโปร่งใสให้ความเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้สามารถตรวจสอบทวงดุลกันได้โดยจะกำหนดแผนการดำเนินการเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนี้การกระทรวงมหาดไทยจะขอเรียนเชิญให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานี้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคามถูกดูหมิ่นดูแคลนในการติดตามทวงหนี้ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมหรือท่านที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแก้ไขหนี้จากนอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบนะครับขอให้ท่านได้สามารถมาลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณสารกลางจังหวัดทุกแห่งนะครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในส่วนของกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งเพื่อที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนำไปสู่การทำงานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนทุกรายนะครับนอกจากนี้ในส่วนเราก็คิดถึงในส่วนที่อาจจะมีลูกหนี้บางท่านยังมีความหวั่นเกรงมีความเกรงกลัวในเรื่องของอิทธิพลอยู่นะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับได้ออกไปทำการสำรวจด้วยตัวเองด้วยเพื่อเป็นการทำความมั่นใจว่าเราไม่ได้ทิ้งใครไว้เบื้องหลังและไม่มีส่วนขาดตกใดๆนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้กรุณาสั่งการนะครับและได้ให้แนวทางให้พวกเราได้ปฏิบัติในเรื่องที่เป็นความสำคัญเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับเรามั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนของพระท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลตลอดจนความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นอกระบบให้ได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศเป็นสำคัญครับขอกราบขอบพระคุณครับ